ทางด้านพ่วงหนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต20มกราคมนี้ วันนี้ครับนายสุพภพงษ์ชาวแล่นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตทั้ง3หน่วยงานได้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเกต็ตสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเกต็ตและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตในการลงพื้นที่ตรวจราชาการการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของนายธนกรวัง บุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้ณจังหวัดภูเก็ตการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับมีนายโสพลเขี้ยมการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนางสาวปทมาพรรัตนดีหลกณภูเก็ตผู้อำนวยการ m b t ภูเก็ตนายบุญชูมานดนรักษาการในตำแหน่งผอ,อสวทภูเก็ตและข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการสํานกประชาสัมพันธ์เขตห้าและคณะได้ลงพื้นที่สํารวจสถานที่จุดแลนด์มาร์กที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเช็คอินอาทิแยกธนาคารชาเตอร์ลานบังกอโรงแรมออนออนศาลเจ้าแสงธรรมและพิธธพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัวเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กสําคัญของจังหวัดภูเก็ตครับ